วัสดีครับแคนนะครับจากบริษัท Neo Biotech Thailand นะครับเมื่อวันที่20กุมภาที่ผ่านมานี้นะครับทาง MedicLink เนี่ยได้มีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาถือเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาเลยนั่นก็คือเวอร์ชัน 2.2.0 นั่นเองครับผมซึ่งวิธีการอัปเดตนั้นก็ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยครับก่อนหน้าที่มันจะขึ้นโนติรายละเอียดของการอัปเดตขึ้นมานะครับให้ user แล้วก็คุณหมอทุกท่านเนี่ยเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตก่อนแล้วดับเบิลคลิกไปที่ซอฟต์แวร์ของ MedicLink นะครับพอดับเบิลคลิกเสร็จแล้วเนี่ยให้รอสักพักมันจะล็อกอินเข้ามาหน้าจอเคสบ็อกซ์ซึ่งหน้าจอนี้จะเป็นหน้าจอแรกตามปกตินะครับหลังจากนั้นจะมีโนติของตัวเซตอัพเนี่ยแจ้งเตือนการอัปเดตขึ้นมาในโนติที่เด้งขึ้นมาเนี่ยจะชี้แจงรายละเอียดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่การแก้บั๊กต่างๆที่เด่นๆเลยของการอัปเดตครั้งนี้ก็คือเฟซสแกนนี่เองล่ะครับในส่วนของ UI เนี่ยเขาก็มีการปรับปรุงให้ดูใช้งานง่ายแล้วก็ดูเป็นหมวดหมู่มากขึ้นแต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันอีกทีว่าเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็จะมีการ attach ไฟล์วิดีโอเพิ่มเข้ามาซึ่งตรงนี้เนี่ยจะระบุนามสกุลไฟล์ที่ซอฟต์แวร์สามารถรองรับไว้ได้นะครับในส่วนของการแก้บั๊กเนี่ยจะมีการแก้ alignment แล้วก็ resolve ของการสแกนนะครับในหน้าต่าง preview แก้การซิงค์ของ raw file นะครับในเวอร์ชั่นเก่าคือในเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยมันจะซิงค์เข้า cloud เนี่ยติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับบางทีมันก็จะค้างมันก็จะหน่วงการทำงานทำให้โหลดไฟล์ช้านะครับก็จะแก้ตรงนี้แล้วก็แก้บั๊กของตอน import ไฟล์ของ case converting to นะครับซึ่งเดี๋ยวตรงเนี้ยเราจะมาดูกันอีกทีนึงว่า case converting to เนี่ยใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องแจ้ง user แล้วก็คุณหมอทุกท่านก่อนเลยนะครับว่าตัว MedicLink เนี่ยเขาแบ่งซอฟต์แวร์เป็น2ซอฟต์แวร์หลักๆ1คือ MedicLink จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้คีย์คำสั่งต่างๆนะครับเก็บข้อมูลเรียกดูข้อมูลหรือแม้กระทั่งเรียกตัวซอฟต์แวร์ iScan ขึ้นมานะครับ2ซอฟต์แวร์ iScan ซอฟต์แวร์ iScan เนี่ยจะเป็นซอฟต์แวร์ของเครื่อง Intel Lock Scan นะครับซึ่งทั้ง2ซอฟต์แวร์เนี่ยมันเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ป๊อปอัพขึ้นมาเองหลังจากที่เราคลิกคำสั่งว่าสแกนนะครับผมในส่วนของ UI ของ iScan ซอฟต์แวร์ที่เพิ่มเข้ามาหลักๆนะครับก็จะมี Smart Scan Filtering นะครับผมเวอร์ชันก่อนเนี่ยจะเป็นเลเวล1เลเวล2เลเวล3ซึ่งอาจจะยังแยกการใช้งานได้ไม่ละเอียดเท่าที่ Medic เขาต้องการจะสื่อทีนี้เพื่อให้ทาง User แล้วก็คุณหมอทุกท่านเนี่ยใช้งานได้ง่ายขึ้นเขาก็เลยเปลี่ยนนะครับผมมาเป็นรูปแบบนี้1คือ no filtering นะครับฟังก์ชันนี้เวลาสแกนก็จะเก็บ data ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นฟัน soft tissue กับพุ้งแก้มหรือแม้กระทั่งลิ้นนะครับตัวฟังก์ชันนี้น่าจะเหมาะกับการสแกนพวก intrusion case เพราะว่ามันเป็นตัวเก็บอ๋อนี่ครับเขามีเขียนอธิบายไว้ให้ด้วยเหมาะกับ intrusion แล้วก็เหมาะกับ plaster model นะครับ2ก็คือฟันกับเหงือกนะครับฟังก์ชันนี้จะไม่เก็บ data พวก soft tissue ที่เคลื่อนไหวอย่างเช่นพวกลิ้นกับพุ้งแก้มก็คือจะเลือกในการ select data มากขึ้นนะครับก็คล้ายๆกับในเวอร์ชันก่อนแต่ว่าสปีดการสแกนเนี่ยก็จะช้าลงไปนิดนึงเพราะว่ามันเลือกเก็บ data นะครับ3ก็คือฟันตัวฟังก์ชันนี้จะเก็บแต่ data ของฟันอย่างเดียวเลยใช้ในกรณีที่เราสแกนเคสเนี่ยใกล้เสร็จแล้ว 80-90% แล้วก็จะได้ป้องกันไม่ให้เวลาเราสแกนซ้ำเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับพวก data ของพวก soft tissue ต่างๆนะครับเก็บแต่ฟันอย่างเดียวนะครับผมในส่วนของฟังก์ชัน face scan เนี่ยจะถูกแอดเข้ามาในซอฟต์แวร์ของ iScan นะครับก็เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูหลังจาก EP นี้นะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มฟังก์ชันของการวัดไม่ว่าจะเป็นการวัดระยะห่างวัดความยาววัดองศาบริเวณรอบๆนะครับของขณะเวลาที่เราสแกนนะครับผมแล้วก็ปรับปรุงฟังก์ชันของ AI Abutment Matching นะครับโอ้ปรับเยอะมากเลยนะครับเนี่ยถ้าพูดทั้งหมดเนี่ยอาจจะยาวไปให้เราลองมาดูตรง overall หลักๆก็ได้ครับว่าเขาเพิ่มอะไรเข้ามาบ้างนะครับหลักๆเลยก็จะมี Global Soft Tissue Filtering นะครับที่เปลี่ยนจาก Beta Version มาเป็นถาวรแล้วตอนนี้ Scan Depth นะครับก็จะ Adjust แบบ Autoจากแต่ก่อนที่เราต้องแมนนวลคอยปรับเรื่อยๆนะครับสแกนสปีดก็ไวขึ้นแม่นยำขึ้นกว่าเวอร์ชันก่อนนะครับ HD Camera ที่เวอร์ชันก่อนเนี่ย
เวลาถ่ายรูปในช่องปากนะครับจะไม่มีออโต้โฟกัสภาพเนี่ยมันก็จะเบลอบ้างสั่นบ้างนะครับทีนี้เวอร์ชันนี้ก็จะชัดขึ้นนะครับมาเดี๋ยวเราลองดาวน์โหลดมาอัปเวอร์ชันกันเลยดีกว่าครับก็ให้คลิกไปที่ Download and Install นะครับในหน้าต่างนี้แล้วก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วให้เราทำการปิดตัวซอฟต์แวร์ Medit Link นะครับจากนั้นก็รอสักครู่นึงโอเคใกล้จะดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมทีนี้พอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะป๊อปอัพขึ้นมาว่าดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วให้เรากด Yes แล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยมันก็จะรีล็อกอินให้เราแป๊บหนึ่งนะครับทุกครั้งนะครับที่เข้าซอฟต์แวร์ตัว Medit Link เนี่ยมันจะมีโนติขึ้นมาให้อ่านพร้อมกับระบุรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นวันที่เท่าไหร่ที่มีการเด้งโนตินี้ขึ้นมานะครับรายละเอียดของการอัปเดตทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในนี้เหมือนกันถ้ามีเวลาเนี่ยสามารถอ่านโดยละเอียดอีกทีนึงได้นะครับโอเคในส่วนของ UI แล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันนี้นะครับ EP ต่อไปเนี่ยเราจะมาทำความรู้จักกับ Medit Link ให้มากขึ้นอย่างละเอียดเลยไม่ว่าจะเป็น UI ที่เปลี่ยนไปหรือว่าฟีเจอร์ที่ถูกปรับปรุงหรือถูกเพิ่มเข้ามานะครับส่วน User หรือคุณหมอท่านใดที่มีปัญหาในการดาวน์โหลดติดตั้งนะครับสามารถสอบถามได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น inbox Facebook ของเพจ Neo นะครับ LINE @ หรือทางเซลล์ที่ดูแลอยู่นะครับผมสำหรับ EP นี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ